อีกหนึ่งคนที่ต้องให้กำลังใจกันเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงเหมือนกันนะครับท่านเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษาธิการเมื่อวานนี้พูดถึงนโยบายเรื่องของการแจกแท็บเล็ตนะครับหลายๆคนย้อนกลับไปถึงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นก็มีนโยบายในการแจกแท็บเล็ตเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องของสเปคเรื่องของการนำไปใช้จริงๆนะครับทีนี้ร่วมกันวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรองศาสตราจารย์อดิศรนวนนท์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์อดิศรสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์คุณอนุชาครับครับอาจารย์ครับหลังจากที่มีนโยบายออกมาจากรัฐมนตรีศึกษาจะแจกแท็บเล็ตหลายๆคนย้อนกลับไปถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อาจารย์น่าจะจำได้เหมือนกันครั้งนั้นมีปัญหาค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะดำนโยบายนี้มาทำต่อเนี่ยจะต้องมีข้อควรระวังหรือว่าข้อปฏิบัติยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือเอาภาพรวมก่อนเนาะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีเพิ่มศูนย์ชิดชอบเนี่ยครับผมว่าเอาภาพรวมเนี่ยท่านจับประเด็นเรื่องของเพนพอยท์ทางการศึกษาได้แต่อาจจะไม่ครบนะครับที่จะจับเรื่องตัวบุคคลนะก็คือเรื่องของการลดภาระครูนะครับแล้วก็ลดภาระนักเรียนครับนะครับอันนี้คือประเด็นที่กรุ๊ปมานะครับบอกเรียนดีมีความสุขนะครับแล้วก็ไปจับ2พอยท์นะครับซึ่งใน2พอยท์เนี่ยก็จะมีเรื่องแท็บเล็ตครับเราไม่พูดเรื่องนี่สินไม่พูดเรื่องลดวิธีการประเมินวิทยาฐานะนะครับแต่ว่าเหตุที่เขาชูเรื่องแท็บเล็ตขึ้นมาผมมีความเห็นว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีและทีมงานทำขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแล้วก็เห็นภาวะที่เกิดช่วงสถานการณ์โควิดเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ในระดับหนึ่งก็คือการใช้แท็บเล็ตนะครับเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็จะมีนโยบายที่ใช้คำว่าเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime นะครับซึ่งมันสอดรับกับยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าถามโฟกัสมาที่เรื่องของแท็บเล็ตโดยตรงนะครับว่ามีควรระมัดระวังอย่างไรอันที่หนึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็น priority แรกครับนะครับเพราะว่าเรื่องของการใช้แท็บเล็ตเนี่ยต้องไปวิเคราะห์ให้ดีว่าเด็กป.1เนี่ยควรใช้ไหมไปดูก่อนนะครับว่าเด็กระดับไหนที่ควรจะเริ่มใช้แท็บเล็ตเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมครับนะครับมันเป็นบวกและมันก็เป็นลบผมเลยไม่เห็นด้วยนะครับที่จะเอาไปให้เด็กชั้นประถมศึกษาในระดับชั้นปีที่1ใช้นะครับเพราะว่าปัญหาของเด็กทุกคนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องวินัยนะครับเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในประเทศซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวถึงในนี้เท่าไหร่นะครับเพราะการใช้แท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นการเติมในเรื่องของ knowledge นะครับซึ่งมันเป็นช่องทางที่ดีนะครับครับนะนี่ประเด็นที่หนึ่งจะไปเลือกดูให้ดีว่าเหมาะสมกับชั้นไหนนะครับหรือถ้าจะแจกชั้นป.1เนี่ยนะครับควรจะต้องสร้างแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้รองรับนะครับให้เขาสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ที่บ้านได้นะครับแล้วก็กับผู้ปกครองอ่ะนะครับผู้ปกครองจะต้องมีส่วนในการควบคุมกับการใช้เพราะเด็กเรายังไม่มีวินัยอย่าว่าแต่เด็กป.1ทุกระดับนะครับพอไปใช้แล้วเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นกลไกตรงนี้ต้องเตรียมสร้างรองรับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับวันนึงใช้กับชั้นไหนถ้าเด็กป.1เนี่ยโอเคอาจจะให้ใช้อยู่ในระบบของโรงเรียนการกำกับดูแลตรงนี้นะครับแต่จริงๆนะผมยังไม่อยากให้ใช้เลยซะด้วยซ้ำเด็กป.1มันควรจะเป็นเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบสร้างวินัยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเรื่องแท็บเล็ตที่มันมีปัญหาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเราไม่ไปพูดถึงเรื่องหัวประมูลนะไอ้พวกนั้นคุณต้องไปจัดการกันเองไม่ว่ารัฐบาลไหนทำขึ้นมาเรื่องเหล่านี้ย่อมถูกมองอยู่แล้วว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของการทุจริตใครทำก็โดนหมดนะครับคุณจะไปจัดการยังไงให้สังคมเขาเชื่อถือนะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญอันหนึ่งเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ดูเหมือนเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการตีความว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นครุภัณฑ์เอาไปกลับบ้านเนี่ยทำเสียทำยังไงใครรับผิดชอบเกิดความเสีย
เรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาแบบดูเหมือนเล็กนะแต่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าคนรับผิดชอบเหมือนกับเรื่องที่พูดกันสักครู่เนี่ยไอ้เรื่องเงินเดือน2ครั้งเนี่ยนะโอ้โหพวกทำเงินเดือนบอกเตรียมตัวตายเลยตอนนี้ว่ะเขาไม่เข้าใจโครงสร้างและกลไกของระบบราชการผมก็เข้าใจนะว่าครับว่าอยากให้มีการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านนั้นก็เป็นความยากลำบากแล้วก็คุณก็ต้องคิดหาวิธีช่วยแก้ปัญหาเขาด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องของมันมีการนิยามว่าไอ้เนี่ยมันคือค่ารูปพันธุ์เนี่ยพอเกิดความเสียหายเกิดขึ้นครูก็ไม่กล้าให้ออกกลับบ้านครับอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งสมัยรัฐบาลยิ่งรักซึ่งอย่ามองข้ามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ดีคุณจะเคลียร์ได้ไหมกับกรมบัญชีกลางกระบวนการต่างจะตีความมันนี้ว่ายังไงนะครับผลที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เอาเฉพาะ2เรื่องนี้ก่อนแต่สิ่งที่อยากฝากก็คือเรื่องการเตรียมแอปพลิเคชันที่มันโหลดได้เพราะว่าเน็ตแน่นอนนะครับถ้าเอาไปใช้ที่บ้านมันใช้ไม่ได้หรอกในหลายพื้นที่ในชนบทครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันจำเป็นไหมต้องแจกทุกคนครับคนที่เขามีความพร้อมโรงเรียนที่อยู่ในเมืองหาทางที่จะเซฟงบประมาณรัฐบาลด้วยนะครับหลายส่วนเขาก็พร้อมเขาถ้าไม่พร้อมแล้วถ้าเกิดบอกว่าความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมเป็นอย่างอื่นก็ได้ไหมนะครับผมไม่พูดเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นแต่อยากย้ำอีกครั้งว่าถ้าเกิดมันมีอายุเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเอานะอาจารย์นะครับครับเป็นไปได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจ๊งคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีพอสมควรแล้วดีเนี่ยครับก็แพงอยู่แหละครับเพราะนั้นครับอาจารย์ครับเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับอาจารย์ครับเท่านี้ต้องสอบอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์อาจารย์ครับอดิศรนวนนท์นะครับสะท้อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ